มึงบ้าไปแล้วเหรอไอ้อาทิตย์มึงทำเกินไปป่ะน้องแป้งร้องไห้กลับบ้านไปแล้วนะเว้ยนี่ไอ้อาทิตย์ทำไมมึงถึงแรงขนาดนี้วะมึงไปมีสิทธิ์ในเรื่องส่วนตัวของแป้งทุกเรื่องไม่ได้นะเว้ยลิงเห็นด้วยอาทิตย์ทำเกินไปเออเอาเลยรู้มาเลยแล้วรู้ป่ะว่าคนที่โทรมาเป็นใครแป้งบอกว่าเป็นลูกค้าของแป้งนี่ไอ้อาทิตย์กูว่ามึงเล่นน้องแป้งเขาแรงเกินไปหน่อยนะตัดลูกค้าก็ทิ้งแล้วเป็นกูกูโกรธพวกมึงฟังนะมันคือผู้ชายที่เราไปเจอบนดอยกูเห็นมันตั้งแต่ดอยแรกแล้วอีกวันหนึ่งก็ไปเจอพร้อมกันนั่นแหละแล้วมันยังตามแป้งมาถึงนี่มันจะเป็นลูกค้าแป้งได้ยังไงกูไม่เชื่อพวกมึงว่าไม่แปลกอ่ะกูไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยไม่แปลกได้ยังไงวะมันตามข้ามจังหวัดมาถึงนี่เลยนะมาถึงนี่ใช่เมื่อเช้ามันไปหายายแป้งแล้วเมื่อกี้ก็โทรมาอีกมันไม่ใช่ลูกค้าแป้งแน่มันต้องมาจีบแป้งเฮ้ยถ้ามาจีบเนี่ยยิ่งไม่แปลกเลยนะเว้ยใช่ถ้าเป็นกูนะกูชอบสาวคนไหนถึงไกลแค่ไหนกูก็จะไปเออมึงก็รู้ถ้าเป็นกูกูก็ทำถ้าหลิงเจอแบบนี้หลิงรักตายเลยใช่หลิงรักนนท์ไงมึงสองคนไปรักกันในห้องครัวเลยไปไอ้อาทิตย์มันเครียดอยู่เห็นไหมเนี่ยสรุปว่ากูผิดเออผิดอาทิตย์ควรไปขอโทษแป้งไม่ฉันไม่ขอโทษยายแป้งโอ้ยทำไมมึงดื้ออย่างนี้วะเนี่ยเอ้ยเอ้ยมึงจะไปไหนนะกลับบ้านก้อยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ